ตันวิรัตผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีขอเรียนเชิญค่ะจากนี้ขอเชิญผู้บริหารกล่าวให้ข้อมูลค่ะในส่วนของผลประกอบการในไตรมาสที่2วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พูดถึงคีย์ไฮไลท์ของเรานะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะพูดถึงอินดัสเทรียลสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์รวมเนี่ยจะให้คุณสุรนันท์พูดถึงนะครับคีย์ไฮไลท์ของเราในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับเริ่มเร็วกรอนเราอยู่ประมาณ 39% หรือเป็นเงิน735ล้านบาทนะครับธุรกิจที่ทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นจากทางด้าน BTS เนี่ยนะครับก็คือ 21% ส่วนอีกส่วนธุรกิจอื่นนึงซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านออฟฟิศบิลดิ่งแล้วก็สื่ออื่นเนี่ยอยู่ประมาณ 47% นะครับเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วนะครับส่วนในด้านของ profit margin ก็ดีขึ้นนะครับควอเตอร์ที่แล้วอยู่ที่ 47% ควอเตอร์นี้อยู่ที่ 58% นะครับแล้วในแง่ของ net profit เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 58% จากควอเตอร์ที่แล้วหรือถ้าเทียบกับปีก่อนโน้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 162% นะครับส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีการปรับปรุงแก้ไขสัญญาระหว่างกันระหว่างเรากับทาง BTS นะครับซึ่งอันนี้ก็เคยได้ชี้แจงไปแล้วนะครับนี่มาดูในด้านของ Industrial นะครับในแง่ของตลาดรวมของตลาดสื่อโฆษณาเนี่ยถ้าดูจาก9เดือนที่ผ่านมานะครับทีวียังคงเป็นเมนอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 58% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วอาจจะดรอปลงนิดนึงแต่จริงๆก็คืออยู่ประมาณ 60% ต้องบอกว่า 58-60% เป็นค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะครับไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรหนังสือพิมพ์ก็อยู่ประมาณ 13% เฉลี่ยนะครับที่เหลืออยู่ก็ลดหลั่นกันลงมาทีนี้ส่วนที่อยากจะให้ดูก็คือในส่วนของแคตตากรีที่เราอยู่ก็คือทรานสิตเนี่ยจะเห็นว่าจะมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 2.5%นะครับโดยเฉพาะ install นี่ก็จะดีขึ้นถึง 2.4% ถ้าเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับถ้าไปดูในแง่ของการเติบโตโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่า total industrial เนี่ยโตประมาณ 8.1% นะครับ mass transit อยู่ที่ 10% แล้วก็ install อยู่ที่ 77.6% ก็ถือว่าแคตตาล็อกที่เราอยู่เนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมมากนะครับอันนี้ให้ดูบรรดาลูกค้าของเรานะครับในแคตตากรีต่างๆนะครับถ้าพบว่าสำหรับวิจัยเนี่ยสินค้าที่เป็นใช้เงินโฆษณากับเราเยอะไม่ว่าจะเป็นMass Transit หรือเป็นใน In-store เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพวก FMCG นะครับเป็นพวก Consumer Good เป็นหลักนะครับสำหรับตัววิจัย Mass Transit จะมีอยู่ประมาณ 38% ในขณะที่ In-store นี่ก็จะสูงหน่อยคือ 93%ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนะครับเพราะส่วนใหญ่ consumer goods เนี่ยก็อยู่ในinstall อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผลักดันยอดขายเขานะครับในส่วนของ VGI เนี่ยในส่วนของ mass transit เนี่ยจะเห็นว่าถ้าส่วนลงมาก็จะเป็นพวกสินค้าที่เป็นเรื่องของ high tech มาบ้างอย่างเช่นว่าพวก communications นะครับอาจจะเป็นระบบมือถือของ AIS DTAC อะไรเหล่านี้นะครับที่เหลืออยู่ก็เป็นอันอื่นที่ลดหลั่นกันลงมานะครับในหน้าถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เป็นที่ใช้เงินกับเรานะครับลูกค้าที่ใช้เงินกับเรานะครับในแง่ของ Mass Transit หรือวิจัย In-store ก็จะเป็นสินค้าลูกค้าหลักก็คือ Unilever ไทยนะครับก็ใช้เงินกับเราค่อนข้างเยอะทั้ง2สื่อนะครับลองลงมาในส่วนของ Mass Transit นี่ก็จะเป็นพวกTrueMove เป็นพวก AIS แล้วก็เป็นสินค้าอื่นCerebos อะไรก็ตามมาเป็นลำดับนะครับในส่วนของวิจัย In-store เนี่ยที่ตามลงมารองลงมาจาก Unilever ก็จะมีพวก Biosdorf อันนี้คือกลุ่มของที่ใช้ Nivea นะฮะ Unicharm อย่างMami Poco นะครับหรือSofie นะครับที่เป็นผ้าอนามัยและที่เหลืออยู่ก็จะเป็นสินค้าในส่วนที่เป็น Consumer Product ทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของFrisland P&G Dutch Mill นะครับก็อันนี้ก็เป็นประมาณลูกค้าที่เรานะครับที่เป็นบริษัทต่างๆในส่วนสุดท้ายเนี่ยอยากจะนำเสนอในเรื่องของ market share นะครับmarket share ในส่วนของ mass transit เนี่ยเรามี market share อยู่ 55% นะครับ MRT 9.2 นะครับ
พวกบัสต่างๆ 16.4% แล้วก็แอร์พอร์ต 19.3% อันนี้คือในแคตตาล็อกของทรานสิตนะครับส่วนทางด้านอินสตอลมีเดียเนี่ยจะพบว่าเรามีมาร์เก็ตแชร์สูงถึงประมาณ 91.4% ที่เหลือก็จะเป็นท็อปส์แล้วก็เป็นส่วนอื่นๆนะครับทั้งนี้ในสัดส่วนของมาร์เก็ตแชร์ทั้งหมดนี้นะครับเบสจากตัวเลขของ AC Nielsen นะครับเราใช้ตัวเลขของ AC Nielsen เพราะนั้นจากครั้งก่อนๆที่เราเคยนำเสนอไปอาจจะมีคำถามถามมานะครับว่ามันแตกต่างกันไปครั้งก่อนๆที่เคยนำเสนอเนี่ยเราใช้ตัวเลขจริงแล้วก็มาหารเฉลี่ยจากส่วนลดดิสคาวนะครับแต่ในแง่ของ AC Nielsen เนี่ยเขาจะใช้ตัวเลขregret นะครับแล้วก็มาเป็น calculation นั้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ตัวเลขตาม AC Nielsen เพราะเป็นตัวเลขที่ reference จะได้ตรงกันนะครับส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของ performance นะครับผมจะรบกวนให้คุณสุพนันท์ช่วยชี้แจงให้ท่านทั้งหลายรับทราบละกันครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามารับฟังผลประกอบการของบริษัทอย่างคับคั่งในวันนี้นะคะก็ดิฉันขอนำเสนอภาพสรุปของผลประกอบการทางด้านการเงินในไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะเริ่มจากในภาพรวมนะคะไตรมาส2เราปิดยอดขายที่735ล้านนะคะมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่253ล้านนะคะเติบโต 39% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะไตรมาส2ของปีที่แล้วแล้วก็ 13% เมื่อเทียบกับไตรมาส1นะคะกำไรขั้นต้นนะคะเรามีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 58% แล้วก็อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 34% นะคะในส่วนของรายได้เนี่ยเราจะมี3ธุรกิจหลักนะคะประกอบด้วยธุรกิจบน BTS ซึ่งสร้างยอดขายอยู่ในสัดส่วนที่เป็น 51% ของยอดขายโดยรวมนะคะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นธุรกิจในห้างสรรพสินค้านะคะเครือข่ายร้านค้าปลีกสร้างรายได้อยู่ในอัตรา 42% ของยอดขายรวมนะคะอีกธุรกิจหนึ่งนะคะก็จะเป็นธุรกิจโฆษณาที่อยู่ในอาคารสำนักงานนะคะอยู่ประมาณ51แห่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่ในลิฟต์โดยสารนะคะก็มีอัตรายอดขายอยู่ที่ 7% ของยอดขายรวมทั้งหมดนะคะสำหรับงบกระแสเงินสดนะคะเมื่อตอนต้นไตรมาสบริษัทมีเงินสดในมืออยู่409ล้านนะคะในระหว่างไตรมาสที่2เราสร้างกำไรเขาเรียกเงินสดจากการดำเนินงานนะคะหรือที่เรียกว่า CFO ในฉากนี้นะคะหมายถึง Cash From Operation นะคะอยู่ที่349ล้านแต่เนื่องจากว่าในไตรมาสที่2เนี่ยเราได้มีการเข้าทำสัญญาใหม่กับ BTS ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนสิทธิ์นะคะโดยมีส่วนของประตูรั้วชานชาลาเนี่ยที่บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนเองทำให้เกิดสัญญาใหม่เกิดขึ้นนะคะโดยที่อัตราค่าตอบแทนในสัญญาใหม่ลดลงดังนั้น เราต้องมีการชำระค่าตอบแทนในส่วนของสัญญาเดิมให้หมดลงในไตรมาส2นะคะนั่นก็คือจำนวน397ล้านนั่นคือเหตุผลที่ถ้าท่านได้พิจารณางบกระแสเงินสดบริษัทเนี่ยอาจจะมองว่างบกระแสเงินสดที่มาจากการดำเนินงานนะคะตามนิยามของนักบัญชีเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นติดลบ48ล้านนะคะนี่ก็ขอเรียนให้ทราบว่ามิได้มาจากผลประกอบการในไตรมาสเดียวนะคะแต่เป็นผลรวมของสัญญาเดิมที่มียอดค้างชำระอยู่กับทาง BTS นะคะเพื่อปิดยอดสัญญาเก่านะคะสำหรับ70ล้านนะคะก็เป็นยอดติดลบ cash flow อันเนื่องมาจากมีการจ่ายเงินลงทุนในอุปกรณ์ประตูรั้วนะคะบางส่วนนะคะในส่วนของการปรับปรุงสัญญาณระหว่างประตูรั้วให้สามารถเชื่อมโยงไปที่ขบวนรถไฟฟ้านะคะก็จ่ายไป 30% ของส่วนของระบบสัญญาณนะคะก็เป็นเงินประมาณ34ล้านแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการจ่ายเงินลงทุนตามปกติของธุรกิจนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์โฆษณานะคะทั้งส่วนที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นจอ LCD นะคะส่งผลให้ในสิ้นไตรมาสนะคะบริษัทมีเงินสดสุทธิอยู่ในมือ291ล้านนะคะขออนุญาตไปหน้าต่อไปนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ในภาพรวมนะคะขอมาลงรายละเอียดในส่วนของธุรกิจ
บนส